จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อขอทานข้างถนนกลายเป็นมหาเศรษฐีสวัสดีครับผมช่องคาราคัสคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง The Great Gatsby ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่นิคคาราเวที่กำลังปรึกษาจิตแพทย์เกี่ยวกับวิธีเลิกเหล้าไม่เพียงเท่านั้นนิคยังมีอาการนอนไม่หลับวิตกกังวลและเป็นซึมเศร้าระยะที่3จิตแพทย์จึงได้ขอให้เขาเล่าเรื่องที่มีผลกระทบต่อจิตใจให้ฟังนิคจึงได้เล่าย้อนกลับไปเมื่อหลายปีที่แล้วเขาเป็นนักการตลาดหน้าใหม่ไฟแรงที่มาเช่าบ้านอยู่ในแถบลองไอแลนด์ซึ่งบ้านของเขาก็เป็นแค่กระท่อมหลังเล็กๆที่มีคฤหาสน์ของมหาเศรษฐีล้อมรอบนิคนั้นเขามีญาติห่างที่ชื่อว่าเดซี่อาศัยอยู่ที่คฤหาสน์ฝั่งตรงข้ามและแต่งงานกับสามีจอมเจ้าชู้คนหนึ่งที่มีชื่อว่าทอมส่วนสาเหตุที่เดซี่ยังทนอยู่ได้นั้นก็อาจจะเป็นเพราะความรวยของทอมที่เป็นเศรษฐีระดับประเทศนั้นในตอนนั้นเองจอร์แดนเพื่อนสนิทของเดซี่ก็เล่าให้ฟังว่าที่ข้างๆกระท่อมของนิกนั้นมีคฤหาสน์ของนักธุรกิจที่ชื่อว่าแกสบี้เขารวยจนสามารถจัดงานปาร์ตี้ได้แทบทุกอาทิตย์ทำให้เดซี่ที่ได้ยินชื่อมีอาการประหลาดใจอย่างเห็นได้ชัดก่อนที่เด็กเสิร์ฟจะเดินมาบอกว่าอาหารค่ำพร้อมแล้วซึ่งในตอนที่ทุกคนกำลังทานอาหารอยู่นั้นเสียงโทรศัพท์ก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งทำให้เดซี่เริ่มมีอาการตึงเครียดเพราะสายที่โทรมานั้นเป็นชู้รักของทอมอีกคนนั่นเองและบรรยากาศบนโต๊ะอาหารก็เต็มไปด้วยความอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกจนเมื่อนิกกลับมาถึงที่บ้านเขาก็มองไปที่ท่าเรือและได้พบกับชายคนหนึ่งที่คาดเดาว่าคือแกสบี้เขากำลังคว้ามือไปในอากาศและพยายามจะจับบางสิ่งบางอย่างเอาไว้กลับมาที่ปัจจุบันนิกได้บอกกับจิตแพทย์ว่าเขาเล่าต่อไปไม่ไหวแล้วจิตแพทย์เลยบอกให้เขาเล่าเรื่องผ่านตัวหนังสือแทนนิกจึงกล่าวถึงความมืดดำอีกด้านของนิวยอร์กคนรวยก็มีแต่รวยเอารวยเอาส่วนคนจนก็จนจนแทบโง่หัวไม่ขึ้นและในขณะที่ทอมกับนิกกำลังนั่งรถไฟเพื่อไปงานกินเลี้ยงด้วยกันจู่ๆทอมก็ได้ชวนเขาลงจากขบวนรถไฟและตรงไปที่อู่ซ่อมรถเก่าๆของวินสันเพื่อพูดคุยเรื่องธุรกิจขายรถของพวกเขาก่อนที่วินสันจะเดินเข้าออฟฟิศเพื่อไปเอาเอกสารภรรยาของเขาก็รีบเดินออกมาพบกับทอมเพื่อแอบนัดวันและเวลามาเจอกันที่อพาร์ตเมนต์ทำเอานิกที่ได้เห็นถึงกับทำตัวไม่ถูกที่ได้รู้ถึงความเจ้าชู้ของทอมจนเมื่อถึงเวลานัดเขาก็ต้องมานั่งรอทั้งคู่อยู่ที่อพาร์ตเมนต์และคิดว่าตัวเองควรจะกลับบ้านได้แล้วทันใดนั้นเองผู้หญิงคนอื่นๆก็พากันเข้ามาและเริ่มจัดงานปาร์ตี้สุดเหวี่ยงที่โดนใจคนโสดอย่างเขาเป็นอย่างมากเช้าวันต่อมานิกก็ตื่นขึ้นที่หน้าบ้านของตัวเองและจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเขาไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงก่อนจะมองไปทางคฤหาสน์และได้เห็นว่าแกสบี้แอบมองเขาอยู่ทำให้ในวันนั้นนิกได้รับการเชิญให้มาร่วมงานปาร์ตี้ที่คฤหาสน์ของแกสบี้และไม่เคยมีใครได้รับการเชิญแบบนี้มาก่อนแม้กระทั่งพวกไฮโซที่มาร่วมงานจากทั่วทั้งเมืองก็ไม่เคยมีใครได้รับการเชิญกันทั้งนั้นซึ่งภายในงานก็เล่นใหญ่จัดเต็มเป็นอย่างมากพอแกสบี้ได้จ้างแต่เชฟฝีมือดีและนักดนตรีระดับโลกมาทั้งนั้นซึ่งนิกก็เอาแต่ตามหาแกสบี้ตลอดทั้งงานแต่คนส่วนใหญ่ที่มาที่นี่ก็ไม่เคยมีใครเห็นหน้าของแกสบี้กันทั้งนั้นและไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าเขาทำงานหรือธุรกิจอะไรทำไมถึงรวยขนาดนี้ได้ก่อนที่จะได้พบกับเด็กเสิร์ฟคนหนึ่งที่เดินเข้ามาคุยกับเขาด้วยท่าทีที่ดูเป็นมิตรซึ่งนั่นก็คือแกสบี้ที่ไม่เคยมีใครเห็นหน้ามาก่อนนั่นเองและถือโอกาสนี้เปิดตัวอย่างอลังการต่อหน้าทุกคนไปเลยแต่ยังไม่ทันจะได้คุยกันต่อเลขาของแกสบี้ก็เรียกให้เขาไปคุยสายด่วนจากต่างประเทศและเมื่อนิกกลับมาถึงที่บ้านแกสบี้ที่กำลังคุยธุระก็โบกมือบอกลาเขาจากชั้นบนสุดของคฤหาสน์และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทั้งคู่ก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นแกสบี้มักจะขับรถมารับนิกไปกินอาหารเที่ยงด้วยกันเป็นประจำพร้อมกับเล่าประวัติของตัวเองให้ฟังว่าเขาเป็นทายาทจากตระกูลที่ร่ำรวยและได้รับเงินมรดกเป็นจำนวนมากไม่เพียงเท่านั้นแกสบี้ยังเคยเป็นทหารที่รบในสงครามจนได้รับเหรียญตากล้าหาญเป็นรางวัลและเมื่อมาถึงที่ร้านอาหารก็ได้พบกับคุณเบเกอร์เพื่อนร่วมธุรกิจที่สนิทกันเขาได้บอกกับนิกว่าแกสบี้นั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนเพราะส่วนใหญ่แล้วคนที่เข้ามาหาเขาก็หวังแต่เรื่องเงินกันทั้งนั้นก่อนที่แกสบี้จะขอร้องให้นิกขึ้นไปที่ชั้นดาดฟ้าเพื่อเจอกับใครบางคนซึ่งก็เป็นจอแดนที่รออยู่ที่นั่นย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วแกสบี้กับเดซี่เคยคบหาเป็นแฟนกันมาก่อนและเหมือนว่าจะไม่มีอะไรที่จะแยกพวกเขาออกจากกันได้แต่เมื่อเกิดสงครามแกสบี้ก็ถูกเรียกตัวให้ออกไปรบจนเมื่อสงครามจบเขาก็หายตัวไปและไม่ติดต่อกลับมาอีกเลยเดซี่จึงได้แต่รอแล้วรอเล่าอย่างสิ้นหวัง
แต่ก็ไม่เคยมีจดหมายสักฉบับจากเขาที่ส่งมาถึงเธอเลยเดซี่จึงเข้าใจว่าแกสบี้คงจะไม่รอดจากสงครามและเป็นเวลาเดียวกับที่ทอมทายาทมหาเศรษฐีได้เข้ามาดามใจเธอจนเมื่อถึงวันแต่งงานจดหมายจากแกสบี้ก็ส่งมาถึงทำให้เดซี่เสียใจเป็นอย่างมากแต่มันก็สายเกินไปเสียแล้วเธอเผาจดหมายทิ้งและตัดสินใจแต่งงานกับทอมและใช้ชีวิตคู่ร่วมกับเขาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งมันก็เป็นสาเหตุที่คฤหาสน์ของแกสบี้ต้องตั้งอยู่ที่ฝั่งตรงกันข้ามเพื่อที่เขาจะได้เฝ้ามองดูเธอแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเจ้าของก็ตามและสาเหตุที่แกสบี้ต้องจัดงานปาร์ตี้ทุกอาทิตย์ก็เพราะเขาอยากจะให้เธอมาร่วมงานแต่เดซี่ก็ไม่เคยมาเลยสักครั้งนิกเลยถามว่าแล้วเขาสามารถช่วยอะไรได้บ้างจอแดนเลยบอกว่าแค่ชวนเดซี่มาดื่มน้ำชาที่กระท่อมก็พอเช้าวันต่อมานิกก็ตื่นมาด้วยความมึนงงพอแกสบี้ได้เนรมิตกระท่อมของเขาให้กลายเป็นสวนที่เต็มไปด้วยดอกไม้ราวกับว่ากำลังอยู่ในเทพนิยายไม่มีผิดจนเมื่อถึงเวลานัดเดซี่ก็เดินทางมาถึงและได้พบกับแกสบี้ที่รออยู่ที่นั่นเลยเหมือนกับโชคชะตาที่ถูกขีดเอาไว้ทั้งสองได้พบหน้ากันอีกครั้งและพูดคุยปรับความเข้าใจจนฐานไฟเก่าได้ถูกจุดติดขึ้นมาและนับตั้งแต่นั้นทั้งสองก็ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแต่ก็ต้องหลบๆซ่อนๆโดยเดซี่ต้องใช้นิกเป็นข้ออ้างเพื่อให้ได้พบกับแกสบี้จนเมื่อเวลาผ่านไปแกสบี้ก็คิดว่าถึงเวลาที่สมควรแล้วที่เราต้องทำเรื่องนี้ให้มันถูกต้องเดซี่เลยตอบตกลงเธอจะเลิกกับสามีของเธอแต่ขอเวลาและยังไม่ใช่ตอนนี้และเมื่อถึงวันงานปาร์ตี้ที่คาริฮาร์ดทอมก็รู้สึกระแคะระคายอยู่ไม่น้อยพอแกสบี้ได้ขอเต้นรำกับเดซี่สองคนและทั้งคู่ก็พากันหายออกจากงานนั้นไปหลายชั่วโมงจนเมื่อถึงเวลากลับเดซี่ก็อ้างกับทอมว่าเธอให้นิกพาออกไปสู่อากาศข้างนอกแต่เมื่อความสงสัยก่อตัวขึ้นทอมก็ไม่สามารถนิ่งนอนใจได้เขาสั่งให้ลูกน้องไปสืบประวัติของแกสบี้มาทั้งหมดเพราะอยากจะทำลายเขาให้สิ้นซากและเมื่อถึงวันที่แกสบี้และเดซี่จะพูดความจริงสถานการณ์ภายในคาริฮาร์ดก็ตึงเครียดเป็นอย่างมากและก่อนที่แกสบี้จะพูดออกไปเดซี่ก็มีอาการร้อนรนและเปลี่ยนเรื่องมาชวนทุกคนไปฉลองในเมืองด้วยกันแทนโดยทอมได้ขอสลับขับรถสีเหลืองของแกสบี้ส่วนเขาก็ต้องขับรถคันสีน้ำเงินของทอมโดยมีเดซี่นั่งไปข้างๆจนเมื่อมาถึงที่โรงแรมแกสบี้ก็อดทนเก็บความลับต่อไปไม่ไหวเขาพูดความจริงกับทอมว่าตัวเขาและเดซี่เคยคบหาเป็นแฟนกันมาก่อนพวกเรารักกันมากและตอนนี้เราก็ยังรักกันอยู่ด้วยความโมโหทอมเลยพูดเรื่องที่เขาสืบมาแกสบี้นั้นร่ำรวยมาจากการขายเหล้าเถื่อนกับพวกมาเฟียมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายและใช้งานปาร์ตี้บังหน้าเพื่อฟอกเงินให้ขาวสะอาดซึ่งแกสบี้ที่โดนพูดแบบนั้นก็รู้สึกไม่พอใจเช่นกันจนเกือบจะลงไม้ลงมือแต่ยังดีที่สามารถดึงสติเอาไว้ได้เดซี่ที่อึดอัดเลยวิ่งหนีออกไปข้างนอกโดยมีแกสบี้ตามออกไปอย่างติดๆและเป็นเวลาเดียวที่เจ้าของอู่จับได้ว่าภรรยาของเขาแอบมีชู้แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครและในตอนที่แกสบี้พาเดซี่กลับบ้านเขาก็ขับรถมาด้วยความเร็วจนชนเข้ากับภรรยาเจ้าของอู่และขับหนีไปโดยที่ไม่ลงมาดูเลยสักนิดและในตอนที่ทอมขับรถกลับมาเขาก็เห็นกับชาวบ้านที่กำลังยืนมุงอยู่บริเวณอู่เต็มไปหมดและเมื่อตรงเข้าไปดูก็ได้พบว่าเป็นชู้รักของเขาที่จากโลกนี้ไปแล้วแถมคนแถวนั้นยังบอกอีกว่าคนที่ชนเธอขับรถสีเหลืองมาด้วยความเร็วและทำให้ทอมรู้ได้ในทันทีว่าต้องเป็นแกสบี้กับเดซี่อย่างแน่นอนด้วยความเกลียดชังที่บวกกับความเครียดแค้นทอมก็พูดจาใส่ร้ายกับเจ้าของอู่ว่าแกสบี้นั่นแหละที่เป็นชู้รักของเมียแกแต่มันกลัวว่าจะถูกจับได้ก็เลยขับรถชนเธอซึ่งนิกที่รู้ทุกอย่างก็เลยมาต่อว่าแกสบี้ที่ชนแล้วหนีแต่เมื่อคุยกันไปได้สักพักนิกก็มองออกว่าแกสบี้นั้นพยายามจะปกป้องเดซี่พอที่จริงแล้วเดซี่เป็นคนขับรถในคืนนั้นจากนั้นนิกก็ขอตัวไปดูเดซี่ที่คาริฮาร์ดเพื่อจะดูว่าเธอเป็นยังไงบ้างและบังเอิญได้ยินที่เดซี่คุยกับทอมเขาได้รู้ความจริงทั้งหมดแล้วว่าเดซี่เป็นคนขับแต่ทอมก็บอกให้เธอใจเย็นเอาไว้เพราะเขามีทนายเก่งๆมาสู้คดีเราจำเป็นต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นด้วยกันก่อนจนกว่าเรื่องจะเงียบแล้วค่อยกลับมาจัดการเรื่องทั้งหมดและเมื่อนิกกลับมาหาแกสบี้เขาก็ไม่กล้าเล่าเรื่องที่ได้ยินมาให้ฟังแกสบี้เลยหันมาบอกว่าเขาตกลงกับเดซี่แล้วว่าพรุ่งนี้เธอจะโทรหาเขาและเก็บข้าวของหนีไปด้วยกันซึ่งในระหว่างที่รอให้ถึงตอนเช้าแกสบี้ก็ได้สารภาพความจริงทั้งหมดออกมาเขาไม่ได้มาจากตระกูลที่ร่ำรวยแต่เป็นแค่เพียงลูกชาวนายากจนที่เทียบชั้นกับขอทานเลยก็ว่าได้แต่เขามีความฝันว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่จนกระทั่งเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแกสบี้ก็ได้
ช่วยเหลือชายคนหนึ่งที่ติดพายุอยู่กลางทะเลและกลายเป็นว่าชายคนนั้นเขาเป็นอภิมหาเศรษฐีหมื่นล้านเขาเลยช่วยชุบเลี้ยงแกสบี้และสอนให้รู้จักวิธีเข้าสังคมและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแกสบี้ก็ค่อยๆไต่เต้าฐานะของตัวเองจนขึ้นมาถึงจุดนี้ได้ซึ่งนิกที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็รับรู้ได้ว่าทุกสิ่งที่นิกทำก็เพื่อเดซี่คนเดียวเท่านั้นส่วนจดหมายที่เขียนให้เดซี่ในวันแต่งงานเนื้อความในนั้นก็เขียนว่าขอให้เธอรอเขาจนกว่าจะถึงวันที่ประสบความสำเร็จเขาจะกลับไปขอเธอแต่งงานส่วนเจ้าของอู่ที่เครียดแค้นก็ได้เตรียมการมาจัดการแกสบี้และมุ่งตรงมายังคฤหาสน์ซึ่งแกสบี้ที่ไม่รู้เรื่องก็กำลังรอโทรศัพท์จากเดซี่จนเมื่อเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเขาก็รีบขึ้นมาจากสระน้ำแต่กลับเป็นเจ้าของอู่ที่ปรากฏตัวขึ้นและจัดการแกสบี้จากทางด้านหลังมันตัดเข้าที่ขั้วหัวใจและทำให้เขาไม่รอดก่อนที่เจ้าของอู่จะทำแบบเดียวกันกับตัวเองไม่นานนักหนังสือพิมพ์ก็พาดหัวข่าวว่าเศรษฐีแกสบี้แอบเล่นชู้กับภรรยาของคนอื่นจนถูกสามีตามมาจัดการซึ่งเรื่องพวกนั้นก็ไม่เป็นความจริงเลยสักอย่างแต่แกสบี้ก็ไม่สามารถลุกขึ้นมาแก้ข่าวอะไรได้เพราะเขาไม่ได้อยู่ในโลกนี้อีกต่อไปแล้วและในงานพิธีของเขาก็ไม่มีใครมาเลยสักคนแม้ว่าในตอนที่มีชีวิตจะมีเพื่อนฝูงที่มากมายก็ตามและเดซี่ที่เขารักอย่างสุดหัวใจก็ไม่คิดที่จะโผล่หัวมาเลยด้วยซ้ำและความจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือเสียงโทรศัพท์ที่ดังในวันนั้นเป็นสายจากนิกที่โทรมาหาเขาด้วยความเป็นห่วงไม่ใช่เดซี่ที่สัญญาว่าจะหนีไปด้วยกันและหนังก็จบลงแค่เพียงเท่านี้สรุปคือแกสบี้นั้นเขาเป็นลูกชาวนายากจนที่มีความรักและทำทุกวิถีทางเพื่อสร้างตัวเองขึ้นมาและแม้ว่าชีวิตของเขาจะดูเพียบพร้อมไปซะทุกอย่างแต่แกสบี้กลับต้องการแค่เพียงสิ่งเดียวนั่นคือเดซี่ที่เขาเฝ้ารอมาทั้งชีวิตหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ที่ 7.2 คะแนนและเว็บ Rotten Tomatoes ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่ 48% ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ